เมื่อเปิดฟังก์ชัน Mobile AP ก็จะทำให้ Galaxy S นั้นกลายเป็น Access Point สำหรับการแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ข้างเคียงอื่นๆผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ได้นั่นเองซึ่งการตั้งค่าก็ค่อนข้างง่ายหน้าตาของวิทยุ FM ก็จะเป็นดังที่เห็นนี้สามารถเลื่อนแกนตรงกลางเพื่อค้นหาคลื่นได้โดยตรงสามารถกดปุ่มซ้ายขวาเพื่อค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติหรือจะเลื่อนเองทีละ 0.05 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้เช่นกันเนื่องจากเป็นแบบทศนิยม2หลักเมื่อได้คลื่นวิทยุต้องการก็สามารถเพิ่มเข้าไปที่ปุ่มช็อตคัทได้ทันทีสามารถเลื่อนดูรายการคลื่นวิทยุทั้งหมดที่เก็บบันทึกเอาไว้ได้ส่วนการตั้งค่าใช้งานพื้นฐานก็มีมาให้เช่นกันที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็น Android Marketซึ่งรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้มากมายมหาศาลโดยแยกเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปและจะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาอีกส่วนก็จะเป็นเกมซึ่งก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้เช่นกันและนอกจากนั้นก็ยังสามารถเปิดดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วได้อีกด้วยส่วนรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันเราก็สามารถกดเข้าไปดูก่อนที่จะตัดสินใจดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Samsung App ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้ดาวน์โหลดมาใช้งานเช่นกันซึ่งก็ล้วนเป็นแอปพลิเคชันที่น่าลองดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานอยู่ไม่น้อยที่เห็นอยู่นี้ก็คือโปรแกรม Audigo eBook สำหรับการเปิดอ่านไฟล์ eBook นั่นเองการแสดงผลก็เหมือนกับการเปิดหนังสืออ่านไปทีละหน้าคล้ายกับการอ่านหนังสือจริงๆสามารถดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มได้มีการแสดงสารบัญของหนังสือเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้นมีรายการหน้าหนังสือที่เคยบุ๊กมาร์กเอาไว้ฟังก์ชันสำหรับการค้นหาข้อมูลในหนังสือการบุ๊กมาร์กหน้าที่กำลังอ่านอยู่เปลี่ยนธีมได้3รูปแบบแล้วแต่ความชอบปรับเปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือได้ตามความต้องการและมีการตั้งค่าอื่นๆที่ช่วยการใช้งานมีความยืดหยุ่นอีกพอสมควรการแสดงผลปฏิทินจะมีทั้งแบบรายเดือนรายสัปดาห์รายวันและแบบรายการโดยเราสามารถบันทึกนัดหมายในแต่ละวันได้โดยง่ายทั้งหัวข้อวันเวลาที่นัดหมายหรือสถานที่ที่นัดหมายเป็นต้นโปรแกรม Daily Briefing จะแบ่งออกเป็นการแสดงสภาพอากาศซึ่งมีทั้งอุณหภูมิปัจจุบันอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดรวมถึงการพยากรณ์ล่วงหน้าในวันถัดไปส่วนที่2ก็จะเป็นการแสดงราคาหุ้นส่วนที่3จะเป็นการแสดงรายการข่าวและส่วนสุดท้ายจะเป็นการแสดงรายการงานต่างๆที่ได้บันทึกเอาไว้โปรแกรม Think Free ก็คือโปรแกรมสำหรับการเปิดดูการสร้างหรือแก้ไขไฟล์เอกสารตระกูล Microsoft Office นั่นเองซึ่งหากเรามีไฟล์เอกสารประเภทนี้อยู่ในเครื่องก็สามารถค้นหาแล้วจัดการไฟล์เอกสารเหล่านั้นได้ทันทีในโปรแกรม Gallery จะมีลักษณะของการแสดงผลเป็นแบบ3มิติจะเห็นได้ชัดก็เมื่อลากค้างเอาไว้หรือเมื่อเอียงเครื่องดังที่เห็นอยู่นี้เมื่อแล้วเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ก็อาจจะมีการแสดงรายการเป็นแบบตารางหรือไม่ก็อาจจะแสดงเป็น3มิติก็ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นการเปิดดูรูปภาพก็จะเป็นดังนี้รองรับการซูมย่อขยายแบบพินทูซูมหรือมัลติทัชซึ่งก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วราบรื่นทันใจเป็นอย่างดีรองรับการแสดงภาพแบบสไลด์โชว์รองรับการแชร์ไฟล์รูปภาพด้วยช่องทางต่างๆที่หลากหลายอ
และสามารถรองรับการกำหนดรูปภาพให้เป็นภาพพื้นหลังหรือภาพผู้โทรได้โปรแกรมเครื่องเล่นเพลงจะแบ่งออกเป็นรายการเพลงทั้งหมดรายการเล่นทั้งแบบด่วนแบบที่เล่นบ่อยที่สุดแบบที่เล่นล่าสุดและเพลงใหม่ล่าสุดรวมถึงสามารถค้นหาเพลงจากอัลบั้มหรือจากชื่อศิลปินได้เช่นกันเมื่อเอ็นเครื่องก็จะเป็นการแสดงผลแบบแผ่นเสียง3มิติซึ่งมีความสวยงามทันสมัยน่าใช้อยู่ไม่น้อยส่วนหน้าตาของเครื่องเล่นเพลงจะเป็นดังที่เห็นนี้สามารถเลือกเล่นเพลงจากรายการต่างๆได้ทันทีสามารถกำหนดให้ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงอื่นๆได้รองรับการเปลี่ยนอีควอไลเซอร์หลากหลายรูปแบบรวมถึงการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงในแบบต่างๆสามารถกำหนดการแสดงผลเมนูได้และสามารถกำหนดให้แสดงผลเอฟเฟกต์ขณะเล่นเพลงได้อีกด้วย